สมควรที่จะเป็นทายาทนับแสนล้านลอสมเป็นทายาทแสนล้านน้องวินเซนต์ลูกชายบีมาติกาปู่ย่าหลงหนักน่ารักน่าเอ็นดูบีมาติการีวิวชีวิตสะใภ้แสนล้านใช้เงินแยกกระเป๋ากับสามีก่อนสามีคอยช่วยสอนชี้แนะการทำธุรกิจจับคู่ให้ใครหลายคนจนเปิดเพจแม่สื่อแม่ชักซึ่งบีมาติกาอัธกสิริโพก็ได้ออกมาเล่าว่าที่ตนได้สนิทสนมจนคบหาดูใจไฮโซหนุ่มกรกรกฤตจุลังกูลทายาทเครือสัมมิทกรุ๊ปผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของคนไทยรายใหญ่ที่สุดมูลค่าธุรกิจกว่าแสนล้านบาทรวมไปถึงธุรกิจสนามกอล์ฟโรงแรมสายการบินก็เป็นเพราะมีรุ่นน้องจับคู่ให้เช่นเดียวกันบีก็ไม่คิดว่าบีกับสามีจะมาคบกันได้ด้วยความที่เราอายุห่างกันนับ8ปีแล้วอยู่กันคนละสังคมเลยมาเจอกันเพราะรุ่นน้องแนะนำวันนั้นเราก็กินน้ำเมาแล้วเจอรุ่นน้องคนนี้ก็บอกช่วยหาแฟนให้พี่หน่อยพี่โสดซึ่งตอนนั้นสามีก็นั่งอยู่ตรงข้ามสามีเห็นความบ้าของเราสามีก็เลยถามว่าคนนี้คือใครซึ่งสามีก็ไม่ได้รู้จักว่าเราเป็นใครเพราะเขาเรียนที่เมืองนอกและว่ารุ่นน้องก็เอาโทรศัพท์บีกับเขาไปแลกพินกันบีก็งงจากนั้นเช้ามาก็มีคนนี้ทักมาส่งรูปการ์ตูนมาเลยคุยกับรุ่นน้องอีกรอบหนึ่งเขาก็บอกว่าพี่บีช่วยคุยกับผู้ชายคนนี้หน่อยได้ไหมถ้าพี่บีพลาดผู้ชายคนนี้ไปพี่บีจะพลาดผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตไปก็เลยเริ่มได้คุยกันตอนนั้นไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นใครรู้แค่ว่าเขาทำชิ้นส่วนรถยนต์หลังๆก็ค่อยๆรู้ว่าเขาทำอะไรบ้างชอบที่เขาใจดีทำให้เราอยู่ด้วยแล้วเย็นทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่เขาคอยเบรกและคอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตัวเราไม่ใช่แค่เราคนเดียวเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนใช้เงินแยกกระเป๋ากับสามีแต่สามีจะช่วยซัพพอร์ตสอนและแนะแนวทางการทำธุรกิจแต่งงานกันเงินแยกใช้กันคนละกระเป๋าแต่ถ้าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนานาเราก็เบิกได้ค่ะเรายังต้องทำงานค่ะเพราะเรายังต้องใช้เงินบีไม่ซีเรียสเรื่องเงินแต่เขาเป็นคนที่ช่วยไกด์ชีวิตและชี้นำทางเราได้มีพลังบวกให้กับเราตัวบีเองไม่เคยมีความรู้ด้านธุรกิจเลยเขาก็จะสร้างธุรกิจให้และให้บีไปเรียนรู้ธุรกิจนั้นๆคือเราไม่ต้องมีมากก็ได้แค่เราสองคนมีพลังบวกซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรเราก็สามารถผ่านไปได้ถึงแม้เราสองคนไม่ได้มีเงินมากแต่เราสองคนจับมือกันมันก็มีได้